This Thai PBS Podcast View the world via The is View Via Voice PBS World น้ำผลไม้ราบอกมีวิตามินมีเกลือแร่ mm hmm. แร่ธาตุเดีะยวแยะเลยน้ำผลไม้เนี่ยแต่มีน้ำตาลแฝงนะแล้วมันอาจจะไปทำลายสุขภาพได้ถ้าเรากินมากเกินทำไม่กินได้เลยกินผลไม้สดดีที่สดุดแต่น้ำผลไม้อาจจะเหมาะสำหรับคนไข้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่รับประทานได้น้อยต้องการ mm hmm. พลังงาน mm hmm. หรือผู้ป่วยมะเร็งที่แบบต้องการ หวานหว,น,วนเปรี้ยวเปี้ยว <หา S 1> นะเพราะว่าการรับรถของเขาเนี่ยมันไม่ดีและวจะเกิดประโยชน์กับบุคคลเหล่านี้แต่ถ้าเกิดว่าอกินไปเลยน้ำผลมไม้เวลาสามกล่องเชื่อสิอ้วนเลยทีเนี้ย <c oughs> น้ำนั่งเอก <c oughs> ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทยท b s Podcast คค่ะวันนี้เรามาพูดคุยกันกันกบผู้ช่วยศรราสตราจารย์ดรเอกเอราชบำมรงพืชอาจารย์ประจําวิทยาลัยการแพทย์บ,บุร,รณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะคุยกันถึงเรื่องของเครื่องดื่มสุขภาพที่ทำลายสุขภาพไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างคะ่ะอาจารย์มันก็เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอะ่ะแต่ทําไมมัน ตรงกันข้ามอ่พาพอฟังบอกเฮ้ยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอ่าใช่เราคิดว่าเฮ้ยเพื่อสุขภาพแต่ว่าอาจารย์เน้นย้ําเสมอว่า no good food no bad food no super food <c oughs> งั้นแล้วเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพบางอย่างค่ะ <c oughs> กินเยอะกินมากกินไม่เหมาะ <c oughs> ก็มีผลทําลายสุขภาพได้อ่าบางคนมองไม่ออกอาจารย์มันยังไงเหรอคะ อาจารย์บอกง่ายๆเราบอกคยกินขนมปังโฮวีตอะ่ะคุณล<ะ>ีมันเพื่อสุขภาพจากธัญพืใชใช่ไหมครับอ่าดีกว่ากินขนมปังขาว<ะ>แต่ถ้าอาจารย์บอกงั้นมันดีต่อสุขภาพแบบขนมปังโฮวีตงั้นเรากินสักปอน,นึงเลยสิสักยี่สิบชิ้นอว้วนไหมลับอ้ว,น,วนแปงเห็นไหมแปงมา,าแล้วเนี่ย เช่นเดียวกันครับเราบอกเอ้ยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอย่างเงี้ยมันอาจจะไปทําลายสุขภาพก็ได้ค่ะอ่าล้วเอาง่ายๆเลยเรามองว่าน้ําผลไม้เราบอกมีวิตามินมีเกลือแร่แร่ธาตุเยอะแยะเลยน้ําผลไม้เนี่ยก็ผลไม้ง่แต่มีน้ําตาลแฝงม๋อใช่ใช่เห็นไหมอ่าแล้วมันอาจจะไปทําลายสุขภาพได้ถ้าเรากินมากเกินอืทาใม้กินได้เลยกินผลไม้สดดีที่สุดค่ะแต่พอมันเป็นน้ําผลไม้ เรากินได้ไหมกินได้ไม่ควรเกินหนึ่งแก้วหนึ่งกองสังเกตน้ําตาลแต่<ะ>มันหมดโคต้านะมางทีน้ําตาลมันสูงอะ่ะใช่ใช่มันก็ไปแย่งกินโคต้านะกินเป็นผลไม้สดดีกว่าน้ําผลไม้แต่น้ําผลไม้อาจจะเหมาะสําหรับคนไข้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่รับประทานได้น้อยค่ะต้องการพลังงานอ่าหรือผู้ป่วยมะเร็งที่แบบต้องการหวานหวานเปรี้ยวเปี้ยว,ยวะนะเพราะว่าการรับรสของเขาเนี่ยมันไม่ดีแล้ว อ่าแล้วต้องการแบบ้พลังงานที่สูงด้วยเพราะเขากินอะไรไม่ค่อยได้จะเกิดประโยชน์กับบุคคลเหล่านี้เห็นไหมครับแล้วมันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่ถ้าเกิดว่าโอ้เป็นคุณลีแบอบกโอ้กินไปเลยน้ําผลไม้เวลาสามกล่องเชื่อสิอ้วนเลยทีเนี้ย <c oughs> น้นํานางเอกจากน้นํานางเอกกลายเป็นน้นํานางอ้วน <c oughs> <c oughs> มันจะเป็นน้ํานางร้ายไปแล้วคอ่าแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดเนองของเครื่องดื่มทั้งหลายแหล่ <c oughs> อย่างคนยอดนิยมสุดเลยเนี่ยชากาแฟ แล้วก็บอกว่าเอ้ยกินเพื่อสุขภาพชาเนี่ยโอ้ดีมากเลยนะมีชาเขียวเพิ่มการเผาผลาญไขมันลดไขมันเนอะชาดําลดน้ําตาลได้ดีอชาอูหลงลดการดูดซึมไขมันนะครับชาขาวมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงอย่างเงี้ยเราก็ดีว่าโอ้มันมันดีกับสุขภาพนะครับแต่หารู้ไหมว่าเฮ้ยถ้าเรากินเยอะอสิ่งที่แฝงอยู่ในชา ก็คือพวกคาเฟอีนอ่าม,มันก็มีเหมือนในกาแฟนี่แหละค่ะนะครับแล้วแทนนินสารที่มีรสขมรสฝาดมันก็แฝงอยู่ในชาอันเนี้ยบางทีเรามองว่าเฮ้ยมันมันดูแบบเอ้ยมีเพื่อสุขภาพฉันกินชาเขียวก็ฟาดไปแบบกินเต็มที่เลยเพราะเพิ่มการเผาผลาญกลายเป็นว่ากิ <c oughs> <ๆ S 2> นชาเนี่ย <c oughs> สังเกตง่ายๆเลยนะครับพวกคาเฟอีนเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นไดยูเรติกขับน้ำทำให้เราเนี่ยปัสสาวะบ่อย อ้ามันก็น่าจะมีนะเดี๋ยวปวดชีเดี๋ยวจีชีเอาน้ําออกมากๆขาดน้ำครับร่างกายเกิดภาวะดีไฮเดตาขาดน้ำได้กลายเป็นว่าอ้าวเข้าห้องน้ำบ่อยๆปัสสาวะบ่อยๆอ้าวไม่ใช่่่ใชเพราะมันบ่อยมากเกินก็ขาดน้ําได้แล้วทุกครั้งเนี่ยคือพวกคาเฟอีนเองมันก็มีผลในการที่จะขับพวกแคลเซียมด้วยนะอก็ทําให้กระดูกเนี่ย อาจจะบางคอเพราะว่าเราสูญเสียแคลเซียมสูญเสียน้ําอ,อย่างนี้ครับหรือแม้กระทั่งพวกเแทนนินเนาะที่พบในชาที่มีรสฝาดเนี่ยถ้าเราได้รับเยอะมันจะทําให้ท้องผูกขัดขวางการดูดซึมพวกแร่ธาตุฉะนั้นแล้วสมมติเรากินชาเนี่ยแล้วเ,เรากินหลังมื้ออาหารแล้วมันมีสารแทนนินอยู่สูงเราบอกให้กินชาเพื่อสุขภาพาเพิ่มการเผาผลาญเพิ่มลดการดูดซึมไขมัน มีแทนนินแฝงอยู่ด้วยมันก็จะกลายเป็นว่าไปขัดวางการดูดซึมแคลเซียมดูดซึมเหล็กพวกแร่ธาตุทั้งหลายแหล่ก็จะร่างกายก็จะรับน้อยลงอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกับว่าอย่างนี้คือถ้าดื่มชาเนี่ยไปอุตส่าห์ไปซื้อเป็นเครื่องชงชามาวางบนโต๊ะใส่น้ําใส่ชาบอะไรว่าปายใส่ปุ๊บแล้วก็เททั้งวันอ่าไม่ได้ไม่แนะนํา <Yeah. S 2> เพราะว่ามันแช่ไม่ควรเกินสามนาทีที่อาจารย์บอกใช่ที่เคยบอกว่าเอ้ยเน้นย้ำไม่เกินสามนาทีไม่งั้นเนี่ยเครื่องดื่มสุขภาพอาจจะทําลายสุขภาพไม่รู้ตัวเพราะกลายเป็นว่าคุณลินทั้งวันคุณก็ไปขับพวกแคลเซียมขับพวกธาตุเหล็กออกไปร oh. ่างกายก็จะขาดแคลเซียมขาดธาตุเหล็กเป็นโล oh. หิตจ,จางการะดูกบางอ่กนะก็จะเพิ่มความเสื่อมความเสี่ยงเหล่านั้น <Okay. S 2> อ่ะอันนี้ในกลุ่มของชาโดยที่เรารู้ว่าเฮ้ยชาเนี่ยมันดีมีประโยชน์แต่แค่คุณต้องชง นะให้เหมาะสมไม่ควรเกินสานาทีะนะครับแล้วก็ดื่มเนี่ยคือให้พยายามเลี่ยงเป็นระหว่างมื้ออาหารก็ได้อ่าแล้วก็หลังสามโมงไม่ควรดื่มแล้วชากาแฟเพราะมันมีคาเฟอีนอยู่นอนไม่หลับเดี๋ยวนอนไม่หลับส่งผลเสียกับสุขภาพร่างกายอาจารย์แล้วอย่างชาหมากักชาเมือกอะไรที่เขาขายอยู่เนี่ยคอมบูชาได้ไหมได้ครับจะกินคอมบูชาก,ก็ได้นะครับแต่อย่างที่บอกแหละมันก็อาจจะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้กระบวนการที่เขา เออแช่เขาชงมาเนี่ยมันมีแทนนินเหลือมากนะแค่ไหนถ้ามีรถฝาดเมื่อไหร่อันเนี้ยพอจะอนุมานได้ว่ามีแทนนินอยู่สูงอ่าน้ำตาลส่วนใหญ่พวกเนี้ยห่วงเรื่องน้ำตาลแฝงในพวกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มันก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเพราะมันมีน้ําตาลแฝงสูงคือได้ไม่คุ้มเสียเวลาผู้ประกอบการโฆษณาเนี่ยเขาจะโฆษณาแต่สิ่งดีคใครจะไปบอกเราว่าเฮ้ยตัวเองน้าตาลสูงตัวเองน้ําตาลสูงไม่บอกน,นอกจากน้ําตาลไม่มีน้ําตาลต่าเขาถึงจะบอกอเขาก็จะบอกว่านี่นะชาของเขาเนี่ยออกฤทธิ์ได้ดีลดไขมันได้ดีเผาผลาญได้ดีแต่น้ําตาลที่แฝงมาอยู่เนี่ย ากรัม10กรัม20กรัมเขาไม่พูดถึงนึกออกใช่ไหมครับมันทําให้เครื่องดื่มเขาแบบดื่มแล้วแบบเออมันโอเคใช่คือเขาก็จะมองในด้านบวกอ่าแต่อย่าลืมว่าเฮ้ยมันมีมันมีด้านที่ต้องพึงระวังด้วยอย่างนั้นแสดงว่าดื่มชาได้แหละแต่ดื่มระหว่างมื้ออาหารอ่าดื่มระหว่างมื้ออาหารแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีรสฝาดก็อย่าไปดื่มเยอะอย่าไปกินเยอะถูกต้องเพราะมันจะทําให้ท้องผูกขัดหวังการดูดซึมธาตุเหล็กนะครับแล้วถ้าดื่มชาเนี่ยถ้าดื่มเยอะ วันหนึ่งเนี่ยสักสองถ้วยสามถ้วยเต็มที่นะไม่ควรเกินนี้นะอ่าถ้วยเท่าไหนคะอาจารย์เยอะถ้วยก็คือถ้วยแบบประมาณร้อยี่สิบซีซีเป็นชาร้อนก็แก้วแก้วร้อนถูกต้องก็ประมาณร้อยี่สิบซีซีประมาณเนี้ยครับแค่นั้นพออ่าแค่นั้นอ่ะพอและจิบจิบพอแล้ะกาแฟก็เหมือนกันวันหนึ่งก็ไม่ควรเกินสองถึงสามถ้วยต่อวัน S <S กาแฟ,แฟเนี่ยจะม้น,นที่ตัวคาเฟอีนก<ช>าแฟเนี่ยถามว่าโอ้ยมีประโยชน์นู่นนี่นั่นได้เยอะมากเลยแต่สิ่งที่ต้องพึงระวังคือขับน้ําเหมือนกันคนกินกาแฟเนีเ่ยปัสสาวะบ่อยใช่ค่ะชีบอยบอยอ้ยเดี๋ยวเข้าแล,แล้วแล้วก็เริ่มแบบุปากแห้งเริ่มแบบขาดน้ำเอเอนี้เห็นชันเลยขาดน้ําอย่างเงี้ยแล้วก็การขับปัสสาวะเนี่ยอย่างที่บอกว่าเอ้ยมันก็มีผลเพราะกาแฟเนี่ยมันมีคาเฟอีนเองเนี่ยมันมีฤทธิ์ในเรื่องของเป็นอาหารที่สร้างกรดค่ะ ในร่างกายของเราแล้วร่างกายของเราเนี่ยก็จะลดความเป็นกรดปรับสมดุลบัฟเฟอร์ในร่างกายของเราก็คือไปสลายแคลเซียมที่กระดูกออกมาค่ะแล้วกินกาแฟเยอะกาแฟมากคาเฟอีนมากกระดูกก็จะบางลงอ่าฉะนั้นแล้วเราก็ต้องกินอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมเพียงพอเนาะแล้วก็ดื่มน้ําให้เพียงพอไม่ให้ร่างกายขาดน้ําเกิดภาวะดีไฮเดทนะครับอ่านอกจากนี้คนที่มีความดันโลหิตสูงอ่ากินกาแฟได้ไหมสูงมากให้เลี่ยงครับ เพราะกาแฟอย่าลืมนะมันทําให้หัวใจหัวใจทํางานหนักขึ้นบีบตัวมากขึ้นค่ะอันนี้ข้อพึงระวังออและโรคกดไหลย้อนอชเพราะมันมีผลกระตุ้นไงบางคนเช้ามากินอะไรอ๋อข้าวเหนียวหมูปิ้งอาจารย์แล้วก็ตบด้วยกาแฟค่ะอาหารแสลงเลยไปกระตุ้นกดไหลย้อนเลยถูกไหมครับเพราะข้าวเหนียวหมูปิ้งนะก็คือแบบ โอ้โหกูกินมันๆอ่ะคุณกินมันๆเข้าไปอ,ะปญญอ่ะปิญญ<น>ะป้งย่างอ่าวิ้งย่างมันๆอย่างเงี้ยมันเป็นอาหารแสลงของคนที่กดไหลย,ย้อนอยู่แล้วแล้วไปอัดกาแฟเข้าไปาอย่างเงี้ยไก่ทอดข้าวเหนียวทอดแล้วก็กินกาแฟเข้าไปเนี่ยกดไหลย้อนถามหาเลยก็แบบขึ้นมาแสบคอจะเปรี้ยวปิ๊ดขึ้นมาเลยแล <c oughs> ้วเนี่ยให้พึงระวังนะครับไม่งั้นเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ที่เราว่าแบบเอ้ยมันก็มีส่วนดีเนี่ยมันอาจจะแบบไปทําลายสุขภาพอ้าวถ้าอย่างนั้นอาจารย์บอกว่าเอาข้าวเหนียวหมูปิ้งอะไรพวกนี้เหมูทงหมูทอดข้าวเหนียวนี่ซึ่งคนอยู่นี้เขาคิดนะเพราะมันมันง่ายสะดวกสะดวกแล้วก็อิ่มท้องด้วยไงกินได้นะไม่ใช่กินไม่ได้กินได้แต่อย่ากินคู่กับกาแฟใช่ไหมครถ้าคนที่เป็นกดดหลย้อนถ้าไม่เป็นกลดหยย้อนก็กินได้ก็กินได้ถูกต้องใช่แล้วเนี่ยมันอารมณ์คล้ายๆประมาณที่ว่าแบบคน เออคนคนเป็นเกาให้เลี้ยงไก่แต่คนกินไก่ไม่ได้ทําให้เกิดเกาถึงออกไหมครับถ้าเรอาควรจะเข้าใจแบบว่าเอ,อ้ยเนี่ยแบบกินหมูปิ้งกับข้าวเหนียวมากากดนไหลย,ย้อนเหรอ,อมไม่ใช่ต่กดยยนไหลย้อนเนี่ยห้ามกินเพราะมันจะไปเอ,อแสลงทําให้ไปกระตุ้นนึกออกไหมกอ,อกดให้ไหลย,ย้อนขึ้นมามากถ้างั้นกินเพียวๆเลยได้ไหมดื่มกาแฟได้ครับกูจะกินเพียวๆเลยก็ได้บางคนทำไอเอฟไม่มี อาหารนประเภทอื่นเลยอ่ะกินกาแฟอย่างเดียวเลยเนี่ยก็ได้ก็ไม่ได้ว่ากันอเขาสิ่งที่ได้ยินมาตลอดหลายๆครั้งเลยกาแฟดำอย่างเงี้ยกินไปได้เลยกาแฟทําให้แบบว่ากระเพาะอ่ะบางคนบอกไม่เป็นเป็นกระเพาะถ้าคนเป็นโรคกระเพาะแล้วกินกาแฟไม่ได้ทําให้เป็นโรคกระเพาะอแต่คนเป็นโรคกระเพาะถูกต้องอารมณ์เหมือนกดหลย้อนเลยต้องมีอาหารอื่นด้วยใช่นะแล้วเนี่ย พอไปลิกกระเพาะปุ๊บไปกินกาแฟมันกระตุ้นการหลั่งกรดไงครับแล้วก็ออกมากมันก็จะมาะทาทาลายไอ้แผลที่กระเพาะอาหาร<ะ>หรือลำไส้อักเสบอย่างเงี้ยที่มีผลในการที่ทําให้แผลนั้นเนี่ยหายได้ยาก<ะ>เกิดการอักเสบบาดเจ็บเพิ่มขึ้น<ะ>อ่านั้นแล้วเป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังเหล่านี้ต้องพึงระวังโอ้หนี่แค่ชากาแฟมื้อเช้าที่เราก็แบบว่าชิมๆกันเนาะจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์แบบแนะนําจริงๆแล้วมันควรจะมีอาหารอื่นด้วยแซนด์วิชทูน่าก็ได้อะ นึกออกไหมครับเรา <สะ S 2> ไม่ต้องก<อ>ลัวเลยแบบเอ้ยไม่มีอะไรแบบลงไปย่อย<ร><ร>คือมันก็จะต้องมีสารอาหารที่ครบอะทั้งคาร์โบไฮเดรตทั้งโปรตีนทั้งไขมันแต่เอาเอาง่ายๆนะแซนวิชท,ทูน่าก็จะต้องมีผักเข้าไปอยู่ในแซนวิชด, <laughs> ด้วยไม่ใช่แบบแซนวิชท,ทูน่าอ๋อจารย์มีแค่ทูน่าแล้วเมีอะไรนะมายองเนสไป้ายๆหน่อยนึงอย่างเงี้ยมันก็ได้รับ ใยอาหารน้อย<ะ>เราก็ต้องเติมมื้อเช้าอแอปเปิลสักลูกนึงคยไป <laughs> กัดไปลูกนึงก็จบแล้วนะถูกไหมเรากินกาแฟเรากินเอเราได้คาร์บเดจากแซนด์วิชถ้าเกิดว่าเป็นโฮวีด,ด้วยยิ่งดี<ะ>เราได้โปรตีนจากปลาถ้าไม่มีไม่มีผักก็ไม่ได้ว่ากันคุณกินผลไม้ไปก็ได้ถ้าอย่างนั้นเราถ้าเกิดผักผลไม้ไม่ได้มีแบบนั้นเดี๋ยวนี้เขามีฮิตอย่างที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังกาแฟใส่น้ำสม้มกาแฟใส่น้ำมะพร้าว ใส่อะไรอีกนะคะอาจารย์ที่อาจารย์อโสารพัดเลยปรบปรุงสูตรแบบว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยพวุ่งนี้ได้ไหมได้ครับจะมีได้แต่เราก็ยังไม่ได้สารอาหารครบนะอ๋อ่าเราอาจจะได้วิตามินแร่ธาตุมาบ้างในในน้ำส้มน้ำมะพร้าวที่เราใส่แต่ไอส่วนของคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนอะไขมันอะเราไม่ได้นะนึกออกไหมเราอาจจะได้คาร์โบไฮเดรตจากน้ําตาล <c oughs> ถ้าเราเติมเข้ามาในน้ำในน้ำส้มมีน้ำตาลแฝงอยู่แล้วอย่างเงี้ย <ạ. S 2> อ่าเราได้จากน้ำมะพร้าวอย่างเงี้ยน้ำผลไม้เนี่ยมีน้ำตาลแฝงอยู่แล้วเราเติมเข้ามาในกาแฟาเราได้หมดคาร์โบไฮเดรตเราก <ừ> ็ต้องนึกว่าเฮ้ยคาร์โบไฮเดรตเราได้แล้วน้ำตาลเนี่ยอะ <ạ. S 2> โปรตีนไม่ได้เลย <c oughs> ถูกไหมอาจารย์ถึงบอกเลยเราต้องมีขนมปังแซนด์วิชหรืออ,อะไรสักหน่อยหน<ส>ึ่งเสริมเข้าไปนิดนึงไขมันมันก็ได้จากไอตัวทูน่าอยู่แล้ว นะ,ะที่มีกลุ่มไขมันดีโอเมก้าสามอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆก็ยังดีแต่อย่างน้อยแบบได้โปรตีนได้คาร์โบไฮเดรตน้องแล้วก็มีไขมันวิตามินแร่ธาตุมันก็มาจากเอ,อน้ำผลไม้หรืออะไรที่เรากินเข้าไปแต่อย่าลืมน้ําตาลแฝงอ่าหรือผักสดอย่างเงี้ยเรากินเข้าไปแต่ใยอาหารเนี่ยเราจะไม่ได้ม,มันก็สําคัญไงถึงต้องบอกว่าเอ้ยมื้อเช้าเนี่ยเป็นมื้อที่สําคัญที่บางคนอ๋อกาแฟดําแก้วหนึง่งขนมปังแผ่นหนึ่ง อ่ะก็ดีกว่าไม่กินอ่ะพูดอย่างนี้อ่ะดีกว่าก่กินแต่คุณก็คุณก็ได้สารอาหารได้ไม่เต็มที่อืมเพราะคือคือชากาแฟดื่มได้แหละถูกแต่ว่ามันต้องมีอะไรมาเป็นองค์ประกอบให้มันมันครบถ้วนหน่อยใช่แล้วก็องค์ประกอบในมื้อน,นัอ้นชากาแฟตัวมันเองเดียวๆก็มีประโยชน์อ่าแต่สิ่งที่ต้องพึงระวังที่จะทําให้เกิดโทษมันก็มีสารในนั้นถูกต้องดื่มเยอะเกินไปก็ไม่ดีถูกต้องอ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่แล้วนะประเด็นคือน้ําตาลแฝงอย่างที่บอกรับว่าน้ําผลไม้หรือแม้กระทั่งน้ําเกลือแร่อย่างเงี้ยบางคนบอกว่ากินน้ําเกลือแร่เครื่องดื่มบำรุงกําลังอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งน้ําวิตามินอ๋อที่ขายกันเต็มไปหมดเลยกบอกว่ามีประโยชน์มากเลยน้ําวิตามินมีวิตามงวิตามินเยอะเดี๋ยวนี้ล่าสุดอาจารย์เห็นในงานฟู้ดอะ่ะะที่จัดไปล่าสุดเนี่ยไทยเฟกมันรู้สึกมีน้ําโปรไบโอติก โอ้โหกินน้ำแล้วได้โปรไบโอติกเออเอออันนี้น่าสนใจนะอันนี้น่าสนใจโปรไบโอติกมันดีต่อลำไส้เราอไม่ต้องกินโยกงโยเกิร์ตอะไรเพราะว่ากินน้ําเปล่าก็ได้โปรไบโอติกไปด้วยอืมันดีใช่ไหมถามว่าดีไหมอาจารย์บอกเลยว่ามันเป็นซากศพของโปรไบโอติกไม่เหลือโปรไบโอติกที่มีชีวิตหรอกเพราะว่ามันแบบหูออกมาอยู่ในขวดใสๆอย่างเงี้ยโดนแสงโดนแดดโดนความร้อนการเก็บรักษาอุณหภูมิบ้านเราเนี่ย อนอกจากคุณเก็บไว้ในตู้เย็นอยู่ตลอดอย่างเงี้ยอาจจะพอเหลืออยู่รอดอถามว่าจะเกิดประโยชน์ไหมก็เกิดประโยชน์แต่ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เต็มที่นะพวกนี้เขาเรียกว่า p o s t บโอติกมันเป็นชีวิตหลังความตายของโปรไบโอติกกำลังจะดีอยู่แล้วเชวโอ้อาจารย์ก็ดีแต่ว่าดีได้ไม่เต็มที่กับโเหมือนโปรไบโอติกที่มีอยู่ด้วยในที่แบบเราเกิดฉันยังมีชีวิตอยู่ฉัน ก็ทางานได้ทํางานได้เต็มที่เพราะฉันตายไปแล้วฉันก็ยังยังประโยชน์ได้อีกมันได้ประโยชน์สองต่อตทั้งตอนอยู่และตอนตายแต่ถ้ากินแบบตายไปแล้วก็ได้ประโยชน์ตอนตายอย่างเดียวอซึ่งอาจจะได้ไม่ได้ไม,ไ,ดมไม่ได้เยอะเท่าเต็มที่อยู่แล้วแล้วเราก็เลยเลือกอจุลินทรีย์ที่มันมีชีวิตเนาะแต่มันก็เป็นออปชั่นหนึ่งนะครับแต่ถามว่าสิ่งที่น่ากลัวอยู่ในพวก น้ำตาลไอ้พวกเครื่องดื่มน้ำวิตามินเนี่ยคือน้ำตาลแฝงหรือบางทีมันมีแต่งกลิ่นรสรสชาติอย่างเงี้ยเฟรเวอร์ทั้งหลายแหล่หรือพวกน้ำตาลเทียมเขาก็มีการใช้อือแล้วถ้าเป็นน้ำตาลเทียมบางกลุ่มที่ต้องพึงระวังเช่นแอสปาร์แแตมหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ใช้ในปริมาณเยอะโลกเรากินน้ำมาลกกินวันหนึ่งเยอะไงครับณรีเป็นลิตรเนี่ยอ่าบางทีมันก็ต้องต้อง,ต,องต้องพึงระวัง อาจจะแบบเกิดโทษได้หรือ,มอแม้กระทั่งน้ำแร่เนี่ยเราบอกเฮ้ยเรามีประโยชน์นะแต่ม,มันก็มีสิ่งที่ต้องพึงระวังอาจารย์ไม่อยากบอกว่าโทษมันสิ่งที้ตพรงะพึงระวัง,วงวอย่างเงี้ยเวลาเรากินเข้าไปเยอะๆเนี่ยน้ำแร่เนี่ยบอกเลยว่าโดยเฉพาะบางคนบางกลุ่มเนาะที่กินยาปฏิชีวนะบางากลุ่มต้องบอกนี้อาจจะปรึกษาแพทย์ต้องบอกนี้เวลาเราไปนอนโรงพยาบาลเราก็บอกเฮ้ยกินน้ำแร่จะได้สดชื่นแต่เผอิญกินกับยาบางตัวมันมีผลทําให้ยาปฏิชีวนะออกฤทธิ์ได้ไม่ดีค่ะ ก็ส like ่งผลเหมือนทําให้พูดง่ายๆว่าเหมือนอารมณ์แบบว่ายากินยาเข้าไปแล้วไม่ได้ผลนะอ่าเหมือนเรากินยากับนมอย่างเงี้ยบางอย่างเรากินเข้าไปแล้วมันไปขัดขวางการดูซึมหรือการออกฤทธิ์ของยาก็ทําให้ยาออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่ทั้งๆที่เฮ้ยมันมีประโยชน์นะน้าแร่เนี่ยนมเนี่ยมันมีประโยชน์นะค่ะต่างคนต่างมีประโยชน์แหละแต่พอมาเจอกันมนปะันเจอกับอะไรสักอย่างหนึ่งปุ๊บกลายเป็นแบบเฮ้ยแทนที่จะได้ประโยชน์เต็มที่เออก็กลายเป็นอาจจะแบบว่า เฮ้ยไม่มีประโยชน์ค่ะของบางอย่างไม่ควรกินคู่กันแต่ถ้าแยกกันกินฉันจะมีประโยชน์ถูกต้องถูกต้องฉะนั้นแล้วเออมันมันมันก็ต้องพิจารณาให้เหมาะสมอ่าอย่างเงี้ยเราบอกอุ้ยมีประโยชน์มากเลยนมอ่ะคุณลีนึกออกไหมใช่อะมีประโยชน์ก็เราก็รู้อยู่แล้วนมมีประโยชน์ในเสริมแคลเซียมอะไรอย่างงี้เนาะใช่ใช่ฉะนั้นแล้วเนี่ย เราก็ต้องพิจารณาให้เหมาะสมว่าเฮ้ยนมมันมีประโยชน์นะแต่ถ้าเรากินเยอะหรือบางคนมีปัญหาย่อยน้ำตาลในนมยากค่ะท้องเสียนะถูกต้องแลโตสอินเทอร์แลนด์เลยเห็นไหมกลายเป็นว่าเราบอกว่าเ้เครื่องดื่มนมเนี่ยมีประโยชน์นะ<อ>มีโปรตีนมีแคลเซียมนูน่นนี่นั่นอ่าหรือบางคนแพ้นมบัวอย่างเงี้ยก็แย่แล้วถูกใช่ไหมครับแางที่เฮ้ยนมเป็นกลุ่ม เอออาหารเพื่อสุขภาพเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพใช่แต่พอกินเข้าไปปุ๊บอา้าวบางคนมันเพื่อสุขภาพมันไม่ได้เพื่อสุขภาพทุกคนค่ะอ่าอย่างเงี้ยมันก็มันก็มีผลหมดเลยมีผลหมดอย่างนมนี่ประสบการณ์โดยตรงคือเป็นคนกินนมได้อยู่แล้วอไม่ได้มีปัญหามววคุณลิกินได้ใช่ไหมคบได้ไค,ค่ะทีนี้วันนั้นก็ไม่รู้นึกคึกยังไงไปที่เชลแล้วก็เอ้ยไม่อยากกินขวดเลยแล้วอ่ะ มันไม่สาแก่ใจก็เลือกขวดที่แบบประมาณนี้ใหญ่เลยขวดใหญ่เลยแต่ไม่ใช่แบบขวดลิตรขนาดนั้นนะคะกะว่าแบบเออมืดเดี๋ยวกินก็กินตรงนั้นแหละอัเลยก็ใส่ไปเต็มที่ดูดไม่เหลือแล้วค่ะเป็งไงจุดจุดนาแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุลีมีศักยภาพหรือความสามารถในการย่อยอและโต๊ดในนมได้เนี่ยอาจจะมีอยู่จํากัดนี่ออกไแมไม่ใช่ว่าไม่ไม่ได้เลยค่ะคือสมมุติว่า คุณรีอาจจะกินกล่องหนึ่งปริมาณสักสองร้อยซีซีสมมตินะ,ะหรือสองร้อมออ่ะกินได้โอเคไม่มีอะไรอ่าพูดงายว่าเอ้กองเล็กอะธรรมดาพอเริ่มกินเยอะขึ้นใช่อาจจะเอนไซม์ของเราเนี่ยหรือน้ําย่อยของคนเราเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยแปดสิบเอร์เซนเกินแปดสิบเอร์เซด้วยซ้ําที่ขาดหรือพร่องเอนไซม์ inside, หรือน้ําย่อยที่ชื่อว่าแลคเตส ที่มาย่อยน้ําตาลในนมที่ชื่อว่าแลคโตสค่ะอ่ะแล้วคนไทยก็เลยเกิดปัญหาเรื่องของแลคโตสอินทรเรนฉันไม่ทนต่อน้ําตาลแลคโตสคือไม่ทนคือเธอเข้ามาเนี่ยฉันทิ้งเธอคือขับถ่ายคือพูดง่ายว่าระบายออกไปจุรุษจุรุถ่ายท้องออกไป<ะ>อ่ะแล้เนี่ยเป็นปัญหาเยอะมากนะครับอ่ะแล้วเนี่ยคนก็เลย <c oughs> จะค่อนข้างที่จะแบบเฮ้ยลดละเลีเ้ยงนมะจะถามว่าบางคนยังอยากกินกินโยเกิรต์ตเ,<อ>เพราะเราให้โปรไบโอติกจุลินทรีย์เนี่ย จุลินทรีย์พวกโปรบโอติกเนี่ยเขาจะมีเอนไซม์แลกเตสมาย่อยน้ำตาลแลกโตให้แทนเราค่ะอ่าแล้วเรากินโยเกิร์ตดีกว่านะอ่าเพราะเราเราไม่ทำให้แบบเฮ้ยท้องอืดท้องเสียย่อยยากอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าเขามาย่อยแทนอ,อ่ามีบางคนบอกว่าตอนนั้นตอนนั้นท้องเสียแล้วมีคนบอกว่าให้กินโยเกิร์ต กินโยเกิร์ตตอนที่ฉันยังท้องเสียอยู่นี่อาจจะยิ่งท้องเสียไปใหญ่นั่นนะสีไม่แนะนําครับโยเกิร์ตแล้วก็ใยอาหารช่วงท้องเสียไม่ควรกินนะครับค่ะบางคนบอกโอ้ยท้องเสียปุ๊บฉันไม่กินโยเกิร์ตยิ่งท้องเสียใหญ่แล้วใยอาหารบางอย่างเนี่ยยิ่งกินเข้าไปยิ่งมันยิ่งเป็นทําให้ระบายไงครับใช่กาแฟอย่างเงี้ยก็ไม่ควรเพราะมันไปกระตุ้นการบีบตัวของลําไส้โอ้มันมันมันรู้สึกได้เลยว่ามันแบบ กําลังแบบพยายามกู้ค่าพยายามที่จะกําจัดมันออกไงเพราะร่างกายย่อยไม่ได้อะไรที่ร่างกายเราย่อยไม่ได้นะครับจังไว้เลยว่าร่างกายของเราก็จะขับออกอในรูปแบบปัสสาวะอุจจาระไปต้องอย่างเงี้ยเราย่อยไม่ได้อ่ะน้ําตาลในนมอย่างเงี้ยมันย่อยได้ยากหรือบางคนย่อยโปรตีนในนมยากผู้สูงอายุเงี้ยย่อยโปรตีนที่ชื่อว่าเคซีนนมเนี่ยมันจะมีโปรตีนอยู่2ชนิดหลักๆก็คือเวโปรตีนกับเคซีนเคซีนนี่จะย่อยยากโดยเฉพาะผู้สูงอายุ S <S แล้วเวลาเกิดการย่อยยากปุ๊บท้องมันก็จะอืดน,นั่นนะ่ะสิก็จะเกิดแบบปัญหาตามมาส่วนใหญ่นมวัวเนี่ยบางทีก็เป็นประเด็นที่สําคัญเนาะเพราะว่าค,คนส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าเอ้ยค่อนข้างที่จะแบบเซนซิทีฟนะต่อต่อนมวัวมันเป็นไปได้ด้วยไหมคะว่าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอย่างยางนมเนี่ยเราเคยดื่มได้มาในมไม่เคยมีปัญหาอะไรมาเลยแต่พอวันหนึ่งเราพอเริ่มอายุมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยแล้วแบบดื่มไม่ได้แล้วอะถูกต้องมีครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยกันเยอะผู้สูงอายุก็จะมีปัญหาไม่ทนต่อน้ําตาลเลคโตสะนะเพราะว่าทาไมไวรุ่นหนุ่มสาวดื่มได้อพอกลายเป็นแบบอายุเยอะดื่มไม่ได้แล้วดื่มปุ๊บอาจจะมีปัญหาแบบเฮ้ยท้องเสียปวดท้องปวดบีดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องทางเลือกเช่นโยเกิร์ตหรืออาจจะต้องเป็นนมทางเลือกเช่นนมอัลมอนนมถั่วเหลืองแต่บางคนแพ้ถัว<อ>่วก็เปลี่ยนไปเป็นนมข้าวเช่นนมข้าวโอ๊ตจะมีแคลเซียมสูงแต่โปรตีนต่ํากว่านมวัวนะครับได้แคลเซียมเยอะ นมข้าวโอ๊ตอ๋อแล้วนมแพะได้ไหมคะได้ครับนมแพะก็ได้นมควายก็ได้จะมีโปรตีนเยอะแล้วให้เลือกเยอะแา่ก็โอ้มันเยอะมากเลยตามท้องตลาดทุกวันเนี้ยนมพืชเนี่ยเนาะหรือนมเแพะอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่ามีโปรตีนที่มันย่อยได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยอ่าหรือแลคโตสฟรีแต่ว่าแลคโตสฟรีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้กระบวนการทางอุตสาหกรรมอาหารในการที่จะย่อยโมเลกุลของน้ําตาลแลคโตสเนี่ย ให้กลายไปเป็นกรูโค้กับกาเล็กโตสซึ่งถามว่าเอย่อยได้ง่ายขึ้นไหมย่อยได้ง่ายขึ้นอาจจะสบายท้องขึ้นนะครับแต่ปริมาณน้ําตาลมันก็อาจจะยังมีอยู่เยอะนะอ่าก็ต้องพึงระวังเนาะทุกอย่างเนี่ยอาจารย์ถึงกลับไปที่จุดเดิมที่พูดว่า no good food no bad food no super food มันไม่มีอะไรแบบว่าดีแท้ร้อยเปอร์เซ็หรือแบบไม่ดีขนาดนั้นเรบอกเอ้ยข้าวก้องดีมากเลยอาจารย์เอกราชฟาข้าวกล้องมือละ หนึ่งโม่นึกออกไหมมือละสามจานอาจารย์ก็อ้วนได้นะเออก็เยอะ่ไไ <ป S 2> อะไอะ<อ>ขมันเนี่ยดีมากเลยอาจารย์เนี่ยน้ำมันเนี่ยดีมากเลยดีต่อระบบัวใจและหลอดเลืเอดไขมันดีไขมันเลวหนึ่งกรัมให้เก้ากิโลแคลอรี่เท่ากันครับค่ะแล้วถ้าจานฟาดเยอะกินเยอะท่านก็อ้วนได้อื มันกลับมาทางสายกลางอีกแหละอาจารย์ถูกต้องทุกอย่างคือต้องแบบอยู่ในความพอดีถูกต้องน้อยไปก็ขาดมากไปก็เกินถูกต้องอีกหนึ่งสิ่งฝากไว้ก่อนปิดท้ายอะไรคเครื่องดื่มนี้บางคนบอกดีกับสุขภาพถ้าดื่มแต่พอดีวายครับอ๋อแอลกอฮอล์เหล้าสปายวายเบียร์บางคนบอกกินแล้วดีเลือดซุปชีดเพิ่มเออไขมันดีนะครับแต่ไม่กินดีกว่า อ่าแต่ถ้าคุณกินคุณก็แบบว่าปริมาณที่เหมาะสมหนึ่งหญิงสองชายหนึ่งหญิงสองชายคือหญิงไม่เกินหนึ่งดริงก์อ่าหรือหนึ่งเป๊กอ๋อเดี๋ยวกลัวจะว่าจะไปตีความเป็นประมาณหนึ่งสามสิบซีซีประมาณหนึ่งเป็กอ่าชายไม่เกินสองดริงค่ะสองเป๊กอ่าหนึ่งหญิงสองชายอันนี้จะจะกินนะให้มันแบบเฮ้ โอเคแต่ถ้าไม่กินดีที่สุดเพราะอ,อย่าลืมว่ากินไปเยอะๆแอลกอฮอล์มันก็ทําให้สมดุลจุลินทรีย์ที่ลำไส้สูญเสียไปอาจารย์กินกินแอลกอฮอล์ปุ๊บลำไส้แปบปวนเลยนะมันไปทําลายสมดุลจุลินทรีย์ที่ลำไส้ของเราเลยะอ่าแล้วก็แบบปวดท้องต้องเลี่ยงเลยใช่แล้วก็คนกินเยอะอะ่ะเราก็รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดมะเร็งตับด้วยนะมันส่งผลเสียกับสุขภาพคือได้ไม่คุ้มเสียถ้าอยากจะได้ก็ได้กินในปริมาณที่จํากัดแต่ถ้าไม่กิน อย่าไปแบบเอ้ยฉันอยากจะกินเพื่อสุขภาพไม่ต้องนึกอ,ออกไห<ด>มครับเหมือนคนไม่กินกาแฟค่ะคุณก็ไม่กินเลยก็คือจบก็ดีคุณ<ม>รักษาสุขภาพอย่างอื่นไม่ต้องไปไหา,าเรื่องกินเพื่อนึกออกใช่ไหมครับอา,อารมณ์เหมือนกันเลยแล้วบางคนแบบว่าเขาดื่มแอลกอฮอล์อ่ะอโอเคมันจะมีแบบวันละหนึ่งเป๊กหนึ่งเป๊กหนึ่งเปกทุกวัน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 ก็ได้ครับก็อยากกินก็ได้ ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมพวาท,ท,ทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันนะอาจารย์อ่าเหมือนกาแฟ,แฟอย่างเงี้ยถ้าเรากินอย่างถูกก็เหมาะสมมาละแก้วแก้วแก้วทุกวันก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่เกินถูกต้องนะแล้วเนี่ย<ค>ถ้าเรากินเยอะเพราะเราเหตุขออ้างว่าเฮ้ยวายมันเป็นเครื่องดื่มผู้สุขภาพดีต่อใจอ่าแต่ถ้าเกิดว่ากินมากไปใจก็ไม่ดี กายก็ไม่ดีอันนี้ฝากไว้ให้คิดเออนะคะคได้แนวทางแล้วล่ะก็ต้องระวังด้วยอะไรบางอย่างที่เขาบอกว่าเพื่อสุขภาพเคลมว่าเพื่อสุขภาพอาจจะไม่ได้เพื่อสุขภาพในการที่เรากินในประมาณที่เกินพอดีหรืออาจจะไม่ได้เพื่อสุขภาพสําหรับทุกคนก็ได้นะต้องดูตัวเองนะคะว่าเหมาะสมกันยังไงนะคะขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะขอบคุณค่ะ เอาละหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast <S ้าอันดับโรคอะไรที่ทําให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดส่วนมะเร็งชนิดใดที่คนไทยเป็นมากที่สุดเฉลี่ยวันละ400คนแพทย์หญิงกิติยาสีเลิศฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาเล่าให้ฟังครับการเสียชีวิตของคนไทยมากที่สุดในปีที่ผ่านมาอัตราเสียชีวิต ต่อประชากรแสนเนี่ยแบ่งเป็น7กลุ่มของคนไทยนะคะมะเร็งมานดับหนึ่งมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด128คนต่อแสนหลอดเลือดสมองนี่55คนต่อแสนปอดบวมประมาณ50คนแล้วก็มาหัวใจขัดเลือดเบาหวานความดันโรคเอกก็มะเร็งเนี่ยเป็นสาเหตุอันดับต้นๆใช่ไหมของการเสียชีวิตของคนไทยตลอด23ปีที่ผ่านมาเนี่ยอันดับหนึ่งตลอดแล้วก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ มะเร็งเนี่ยมีโอกาสเกิดกับคนอายุน้อยเพิ่มมากขึ้นเอยๆเนื่องจากอะไรเนื่องจากผลกระทบทั้งภายในและภายนอกร่างกายแล้วมีปัจจัยกระตุ้น<ฆ>ทำให้เกิดโรคมะเร็งนะคะซึ่งจากขอ้อมูลสถิติทะเบียนมะเร็งของประเทศไทยโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะปีหกสี่เขาบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เนี่ยประมาณแสนสี่หมื่นคนซึ่งโรคมะเร็งที่พบมากห้าดับแรกนะก็คือมะเร็งตับละเร็น้ําดีปอดเต้านม ลำไส้ใหญ่ปากโม,โล,กมาลูกมะเร็งห้าอันดับแรกในชายมีอะไรบ้างอันดับหนึ่งมะเร็งตับและท่อน้ำดีร้อยละสามสิบสามจุดสองหนึ่งในสามของมะเร็งในผู้ชายคือมะเร็งตับต่อมาลองลงมาคือปอดร้อยละประมาณร้อยละยี่สิบแล้วก็มาลำไส้ใหญ่ต่อมลูกหมากต่อมน้ำเหลืองสำหรับผู้หญิงมะเร็งเต้านมประมาณร้อยละสามสี่จุดสองแล้วก็ลองลงมาไม่ใช่ปากโมโลูกนะคะ ลองลงมาคือมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงบางวคนลูกนี้พบอันดับ5ของหญิงไทยจะ้ะเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามี<ร>ามวัคซีน,ซนอ่าอันนั้นคือมะเร็งในชายและมะเร็งในหญิง This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, and YouTube channel, Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.